คือสังเกตได้หลายๆอย่างเลยจากนางงามที่เข้ารอบ31คนที่ผ่านเข้ารอบไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปร่างสีผิวรวมไปถึงสายอาชีพเนี่ยคือมีความแตกต่างมากๆคือเพราะคิดว่ามิสซิฟอนี่เนี่ยก็เปิดโอกาสไปเรื่อยๆแล้วยิ่งปีนี้เนี่ยเรายิ่งเห็นความโดดเด่นของนางงามความแตกต่างเพิ่มมากขึ้นก็รู้สึกดีค่ะดีแทนกองประกวดมิสซิฟอนี่แล้วก็รู้สึกดีใจแทนนางงามที่ผ่านเข้ารอบทุกคนด้วยค่ะจริงๆบริบทนางงามมันเปลี่ยนไปอย่างปีนี้ในฐานะที่เราเป็นนางงามรุ่นพี่เราอยากจะบอกอะไรผู้ประกวดทั้ง31คนว่ามันจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกับเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะคิดว่าในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมถ้าคนไหนไม่มีทีมที่เลี้ยงเนี่ยทางกองก็จะคอยช่วยซัพพอร์ตอยู่แล้วหรือว่าถ้านางงามคนไหนแบบไม่ได้มีความพร้อมอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราสามารถปรึกษากับทีมที่เลี้ยงทางกองประกวดได้เลยเพราะว่าทางกองประกวดก็พร้อมช่วยซัพพอร์ตอยู่เสมออยู่แล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของความรู้ความสามารถเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าปีนี้นะคะทุกคนคือเก่งมากๆคือจากที่ได้ดูการออดิชั่นในวันนี้นะทุกคนมีของต้องรอดูแล้วก็รอติดตามนะคะในการประกวดมิสซิฟอนี่ปีนี้ค่ะเห็นเมื่อวานล่าสุดไปแจ้งความใช่ค่ะก็ได้เห็นคอมเมนต์ตามเพจต่างๆหรือว่าตามกลุ่มตามบอร์ดต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่ได้ห้ามให้คอมเมนต์เลยอะไรเงี้ยค่ะคือเราคอมเมนต์ได้แต่ในความรู้สึกเราอ่ะบางคอมเมนต์มันค่อนข้างที่จะรุนแรงเกินไปแล้วรู้สึกว่าอ่านคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มออนไลน์ใช่ค่ะในกลุ่มต่างๆอะไรเงี้ยคือลองอ่านแทบจะทุกคอมเมนต์เลยแล้วคือก่อนหน้านี้มีเมนต์มาอยู่แล้วแล้วพอคือล็อกจะอำลาตำแหน่งแล้วค่ะคือเขาก็ยังไม่หยุดในเรื่องของการคอมเมนต์คือเราหันกลับมองตัวเราอ่ะเรารักตัวเองค่ะเราก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่าบางคอมเมนต์คือค่อนข้างรุนแรงแถมยังแบบบางคอมเมนต์อ่ะคือเราสามารถดูแล้วเอามาพัฒนาตัวเองได้แต่บางคอมเมนต์คือดูอ่านไปก็ไม่ได้อะไรมีแต่จิตเสียเปล่าๆแล้วมีหนำซ้ำคือเหมือนลดทอนคุณค่าของเราด้วยเราก็เลยจริงๆเขาไปแจ้งความเราแจ้งความคนที่เขามาเมนหรือว่าแจ้งความเพจที่เอาข้อความแบบนั้นมาลงแจ้งคนที่มาเมนค่ะไม่ได้แจ้งในเรื่องของเพจเพราะว่าส่วนมากเราก็จะแคปมีทั้งเพจมีทั้งกลุ่มค่ะที่คอมเมนต์เยอะไหมคะในข้อความที่เขามาบูลลี่อย่างนี้ถูกไหมคะใช่ๆค่ะแต่หนูจะเลือกแคปข้อความเฉพาะที่บุคคลที่มีตัวตนค่ะส่วนในเรื่องของร่างอวตารเนี่ยค่อนข้างที่จะถามว่าเราสามารถติดตามได้ไหมถ้ามีเลข IP address อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ติดตามได้แต่ถ้ามันง่ายในเรื่องของการดำเนินงานของคุณตำรวจค่ะก็น่าจะเป็นใน Facebook ที่มีตัวตนมากกว่าจริงๆในกระบวนการของการที่เราไปแจ้งความ22ซึ่งวันนึงแล้วมันจะต้องให้ไก่กระดิ่งอะไรเงี้ยเราจะรับคำขอโทษอย่างไรว่าเอาให้สุดเพราะว่าเขาก็คอมเมนต์ปัดตอนจิตใจเราใช่ค่ะเรารู้สึกว่าเขาก็คอมเมนต์บั่นทอนจิตใจเราแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะแต่ถ้าเราคุยเราไก่เกลี่ยกันเราเป็นเพื่อนกันค่ะเราคิดว่าในบางครั้งบางคอมเมนต์นะคะเขาคอมเมนต์มาแบบไม่ทันได้คิดนะคะเขามีความรู้สึกณช่วงเวลานั้นหลายๆคนอาจจะคอมเมนต์ในคลิปที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วตอบไม่ได้คือถ้าถามเรามองย้อนกลับไปถ้าเราไม่ใช่ตัวเราแล้วเรามองไปดูคลิปนั้นอ่ะเราก็มีความรู้สึกนะว่าทำไมน้องคนนี้ถึงตอบคำถามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ถึงขั้นที่ต้องแบบมาบูลลี่กันเลยใช้ข้อความที่คอมเมนต์กันรุนแรงขนาดนี้แต่ถามว่าเขาเลือกที่จะเม้นนะเราก็เลือกที่จะดำเนินคดีที่สุดค่ะพี่กิ๊ฟหลังจากนี้ก็จะบอกได้ไหมว่าคอมเมนต์ที่แบบว่ามันทำให้เราตัดสินใจเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะต้องมีการดำเนินความแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยมันพูดถึงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเราไม่ดีบอกว่าสวยแต่สมองกลวงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฟังแล้วก็แบบเราก็รู้สึกไม่โอเคเชื่อเลยว่าใครหลายๆคนถ้าได้ฟังมาเจอกับตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคเหมือนกันรู้สึกไม่ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆสมมติว่าถ้าใครไม่อยากเสียเงินพอเห็นค่ะอยากขอโทษแล้วเราก็อยากยอมถอนนะคะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือว่าเราทำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นพูดคุยกันได้ค่ะหลายๆคนหลายคอมเมนต์หลายๆโพสต์ที่โพสต์ไว้ลบไปแล้วก็มีค่ะแต่เราก็แคปไว้หมดค่ะแต่ว่าเราก็ยินดีให้อภัยถ้าเขาสำนึกผิดใช่ค่ะให้อภัยเสมอค่ะอยากจะบอกอะไรกับคนที่มาคอมเมนต์ไม่ดีว่าหลังจากนี้เนี่ยคือใช้กระบวนการในเรื่องของกฎหมายได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราคือมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวหรอกอย่างเวลาเราไปเม้นคนอื่นเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตัวเราไปเม้นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องคิดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะว่าคอมเมนต์ไหนสามารถเม้นได้เม้นไปแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเราต้องพิจารณานิดนึงค่ะอย่างตัวเราเองเนี่ยคือเขาจะคอมเมนต์ใคร
ต่อให้เป็นเพื่อนที่เราสนิทก็ตามเนี่ยคือเราคอมเมนต์เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเพื่อนของเราด้วยเพราะว่าในกลุ่มคนนะโพสต์ไปในเฟซอะคือแน่นอนว่า Facebook ของแต่ละคนก็มีเพื่อนที่หลากหลายแล้วก็เยอะอยู่แล้วนะคะก็คิดนิดนึงแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าเราแบบไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกแล้วก็บางครั้งอะเราต้องมีความแบบพิจารณาอะไรนิดนึงเนาะระหว่างคอมเมนต์นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายรองรับอยู่ถ้าเราคอมเมนต์ในกิจการของมินี่อะค่ะในกระบวนการของบิดประมาณเรารวบรวมหลักฐานไปแน่นไหมคะตอนนี้แน่นค่ะอย่างถ้าแบบก็มีเอกสารเพิ่มเติมนะคะมีขอเอกสารเพิ่มเติมมากค่ะหลากหลายอยู่ค่ะจะมีการเอาผิดให้เป็นเคสตัวอย่างสักเคสนึงเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าไม่ควรคอมเมนต์ชั้นแบบนี้ไหมคะก็หนูรู้สึกว่าถ้าเอาไปเป็นคลีนตัวอย่างถามว่าถ้าเขามาขอให้มาขอโทษเรามาให้เราให้อภัยเงี้ยหนูก็เป็นมนุษย์คนนึงอ่ะที่พร้อมจะให้อภัยกับคนสรุปแล้วอะค่ะเคยปรึกษาพี่ดาราหลายๆคนไหมคะที่มีการฟ้องบิดประมาทแล้วก็เอาเป็นเคสตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็มีปรึกษาค่ะคือพี่เขาก็เล่าให้ฟังหลายคนเลยนะคะว่าบางครั้งแบบคือเขาได้ดูได้อ่านคอมเมนต์แล้วมันรู้สึกเสียใจจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาเป็นเคสตัวอย่างนะคะแล้วเขาก็นำสิ่งต่างๆที่เขาได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นสิ่งของอะไรก็ตามเนี่ยเอาไปทำบุญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเงินมันเป็นเงินแบบเงินจากคอมเมนต์ที่ไม่ดีอะค่ะเราก็ไม่อยากได้เราไม่อยากจะได้เงินตรงนี้ไว้หรอกค่ะโอเคแล้วเขาจะเดือดร้อนเลยแล้วให้จอก